ำหรับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยก็มองแนวโน้มในส่วนของราคาทองคำเนี่ยน่าจะยังมีความผันผวนก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในส่วนของ GFM 12แล้วก็ GF 10 M12 เนื่องจากว่า GF 12เนี่ยจะหมดอายุสัญญาในวันศุกร์นี้แล้วนะคะส่วน Security เนี่ยมองว่าก็ยังมีความผันผวนเช่นกันรวมถึงยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่ก็แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตคอร์ในจังหวะที่Safety Rebound ขึ้นไปแต่ไม่ผ่านระดับ850จุดก็ติดตามในส่วนของรายละเอียดได้ใน Weekly Derivative Insight สัปดาห์นี้นะคะส่วนกลยุทธ์ในส่วนของ Daily เนี่ยมองว่า Safety Index Future วันนี้เนี่ยยังคงมีความผันผวนแต่ว่าก็มองว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นจากปัจจัยบวกในเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจของเยอรมนีแล้วก็ตัวเลขค้าปลีกของอังกฤษที่ออกมาค่อนข้างดีรวมถึงผลประกอบการที่ทยอยออกมาของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มากก็เป็นแรงต่อตลาดหุ้นในต่างประเทศแล้วก็ส่งผลบวกมายังเซฟฟิตตี้แล้วก็เซฟฟิตตี้เด็กฟิวเจอร์นอกจากนี้เนี่ยยังมองในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในสัปดาห์ก่อนต่อเนื่อง3วันทำการก่อนที่จะปิดเสาร์อาทิตย์โดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยในส่วนของตัวเซฟฟิตตี้เด็กฟิวเจอร์นักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิไปอีก 1,467 สัญญาแล้วก็ในฝั่งหุ้นเนี่ยซื้อไปอีก 1,217.28ล้านบาทก็มองว่าทำให้นักทุนเนี่ยอาจจะคลายความกังวลในเรื่องของการขายทำกำไรของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาหลังจากในช่วงระหว่างปิดสงกรานต์ไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยต่างๆที่จะมีเข้ามาในสัปดาห์นี้ก็ยังอาจจะเป็นความเสี่ยงทางลงต่อ Safety แล้วก็ Safety Index Future ได้โดยทั้งนี้ก็ยังต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของการประชุมของIMF รอบล่าสุดที่สิ้นสุดไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีข่าวที่ออกจะไปในทางบวกหลังจากที่ในกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยเห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มขนาดกองทุนของIMF ขึ้นเป็น2เท่าเพื่อช่วยสกัดวิกฤตนี้ของยุโรปแต่ว่าในสัปดาห์นี้อาจจะต้องติดตามในส่วนของการเมืองในประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาวิกฤตว่าจะออกมาในทิศทางใดแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือว่าการจัดการในเรื่องของงบประมาณของประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนขณะที่ในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับการหดตัวของเศรษฐกิจจีนก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตารวมถึงในส่วนของการประชุมดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแล้วก็ในเรื่องของ